ดีครับผมกับพี่เจมส์ครับกับเย็นวันศุกร์นะครับ5โมงกับอีก14นาทีนะครับวันนี้นะครับเรามีตัวทีเด็ดเลยเป็นตัว Revo Z Edition นะครับปี2019ซึ่งรถคันนี้นะครับพี่เขามั่นจำผมไว้เป็นเดือนแล้วเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากได้รถนะครับเรามาดูว่าวันนี้ผมทำอะไรดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับออกแบบมาเดิมๆเลยนะครับก็คือเขาขอมาเป็นล้อ N5i นะครับลองดูว่า N5i ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่สเปคล้อเราจะเป็นหน้า9ครึ่งนะครับหลัง10ครึ่งนะครับโดยที่ยางเนี่ยเราใช้เป็น2550ครับสูตรเดิมอย่างที่พี่เคยบอกแล้วว่าสูตรเดิมของ Revo ครับเดี๋ยวลองมาดูข้างหลังนะครับสูตรเดิมที่บอกก็คือเราโหลดหลังแค่2นิ้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับใส่แค่กล่องเข้าไปจบเลยล้อก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูที่บอกว่าล้อตัวนี้ครับออฟเซตมันน่าจะประมาณ22จากที่คิดแรกที่ผมบอกไปดูซุ้มโป่งล้อของตัว Z Edition นะครับสวยงามมากครับดูตูดดูทรงตัวนี้เป็นรถ4ประตูตัวแรกที่เราทำการรีวิวนะครับเอาละครับเดี๋ยวลองดูนะครับความสวยงามดีแน่นอนนะครับเอาละครับกับเจ็ดวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้มีโปรเหมือนเดิมนะครับเทียบเลยของแถม8รายการนะครับเดี๋ยวเจอพี่ได้เสาร์อาทิตย์นี้เลยแล้วก็ส่วนวันนี้ยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้จากไปแล้วครับสวัสดีครับ